คุณผู้ชมคะท่ามกลางความยุ่งเหยิงภารกิจที่มากมายในแต่ละวันสำหรับคนทำงานอาจจะรู้สึกว่าขาดสติหรือว่าอาจจะเกิดอารมณ์ขุ่นมัวได้ง่ายๆค่ะมีแนวทางที่หมู่บ้านพลัมสำนักปฏิบัติธรรมในรูปแบบของสายเซนได้วันนี้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะแนะนำการเจริญสติเพื่อให้รับรู้ลมหายใจในทุกขณะในการดำเนินชีวิตค่ะคุณวิภาปิ่นแก้วไปสังเกตการการทำกิจกรรมของหมู่บ้านพลัมในวันนี้ค่ะบทเพลงลมหายใจที่เตือนให้ผู้เข้าร่วมรับรู้ลมหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆทุกๆลมหายใจคือบทเพลงเริ่มต้นของกิจกรรมวันแห่งสติที่จัดขึ้นในวันนี้ตามแนวทางปฏิบัติของหมู่บ้านพลัมนักบวชแห่งหมู่บ้านพลัมนำปฏิบัติร้องเพลงชวนให้ผู้เข้าร่วมทำท่าทางประกอบไปพร้อมๆกันโดยคำร้องดัดแปลงมาจากบทสวดมนต์ทุกลมหายใจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสติเพื่อเตือนให้อยู่กับปัจจุบันคือแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่ดิสนัทฮันพระอาจารย์เซนชาวเวียดนามผู้ก่อตั้งชุมชนหมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติว่าเป็นนักสันติภาพแห่งโลกมุมมองไหนอีกมุมมองหนึ่งอะฮะเพราะว่าท่านจะใช้เพลงในการนำเสนอเอาเพลงเข้ามาประยุกต์กับชีวิตประจำวันนะฮะว่าเราจะปรับตัวใช้ชีวิตต่อไปยังไงต่างอย่างของศาสนาพุทธเราอย่างนี้มันลองเพลงไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเราพวกเราก็สนใจก็เลยอยากมาเรียนรู้มาลองดูว่าสามารถเอาไปใช้ได้จริงไหมและเป็นยังไงต่อไปอะฮะภิกษุณีเจินคอมชาวเวียดนามขับร้องเพลงเสียงดังกังวานสงบเยือกเย็นเพื่อเจริญสติสลับกับบรรยายคำสอนในกิจกรรมนอนสมาธิผู้เข้าร่วมได้รับคำแนะนำให้นอนอย่างผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบร่างกายที่เหนื่อยล้าระหว่างปฏิบัติผู้เข้าร่วมบางคนถึงกับหลับซึ่งหลวงแม่เจินคอมไม่ได้ตำหนิผู้ใดที่หลับสนิทเพราะเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลร่างกายจากนั้นคือกิจกรรมท่าก้มกราบแบบทิเบตให้ร่างกายภายนอกทุกส่วนสัมผัสพื้นเป็นแนวทางปฏิบัติให้ระลึกถึงและขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตพร้อมถ่ายทอดสิ่งไม่ดีลงสู่พื้นถัดไปคือจังหวะก้าวเท้าแต่ละก้าวที่เดินผู้ปฏิบัติต้องเพ่งจิตมีสติระลึกอยู่เสมอทั้งหมดนี้เป็นการฝึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมกลับมามีสติและมุ่งหมายให้ระลึกได้ทุกลมหายใจส่วนตัวเป็นคนสมาธิอาจจะไม่ดีค่ะก็คืออย่างน้อยมาก็ได้มาดูแลสติมาดูแลใจตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็ได้มาอยู่กับความสงบมากขึ้นเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีความวุ่นวายจะมีเรื่องสิ่งรบกวนรอบข้างที่มากระทบจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คราวนี้ก็เหมือนได้มารักษาจิตใจในระดับนึงสำหรับคนเมืองอะค่ะเหมือนกับเป็นการเจริญสติค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นการใช้พุทธศาสนาในการดำรงชีวิตก็มันก็ช่วยให้แบบชีวิตมีสติมากขึ้นแล้วก็การทำงานก็จะเป็นการพัฒนางานไปด้วยอะค่ะช่วงหนึ่งของการบรรยายธรรมหลวงแม่เจินคอมเล่าถึงอาการป่วยของหลวงปู่ดิสนัทฮันที่ได้เดินทางมาประเทศไทยและรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านพลัมจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีอาการดีขึ้นมือด้านซ้ายสามารถขยับได้ไม่สามารถพูดได้จึงใช้การสื่อสารภาษากายด้วยวิธีขยับมือพยักหน้า2ปีก่อนหลวงปู่ดิสนัทฮันมีอาการเลือดออกในสมองรุนแรงต้องเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลและออกไปพักที่หมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศสหลังจากอาการเริ่มดีขึ้นมีความตั้งใจมาประเทศไทย And then now he go to Thailand we have the impression that he have the intuition that he will be healed here I don't know but before we leave we prepare the suit พิษณีเจินคอมบอกว่าสาเหตุที่หลวงปู่ดิสนัทฮันมาประเทศไทยเพราะมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันคำสอนโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติจึงมาประเทศไทยและในโอกาสที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นักบวชแห่งหมู่บ้านพลัมไม่ลืมที่จะชวนให้ผู้เข้าร่วมระลึกถึงความรักและความผูกพันที่คนในสังคมมีต่อกันโดยเฉพาะจากแม่สู่ลูกและย้ำว่าการคงสติโดยระงับความโกรธ
เกิดขึ้นได้ด้วยการกลับไปอยู่กับลมหายใจวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน